สวัสดีค่ะครูจุ๊บพิดารัตน์เรืองไกลค่ะครูเล็กครับกิติชัยนิทัศน์โพคินครับเราสองคนอยู่ในโหมดของ Dance for Peace ค่ะครูจุ๊บกับครูเล็กมาสอนในเรื่องของอะโครโยคะโยคะสำหรับครอบครัวเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันค่ะมีคุณพ่อคุณแม่หลายท่านนะคะที่หากิจกรรมให้ลูกทำได้ผ่านพลังงานครูจุ๊บขอนำเสนอนะคะว่ากิจกรรมอะโครโยคะเป็นกิจกรรมที่เป็นโยคะบวกกับกายกรรมแล้วก็การทำสมาธิค่ะสำหรับลูกๆบางคนจะรู้สึกว่าเราไม่สามารถนั่งนิ่งๆได้หรือว่าอยู่เฉยๆได้หนูมาถูกทางแล้วค่ะหนูมาพบกับครูจุ๊บกับครูเล็กได้นะคะครูเล็กจะมาช่วยสอนให้เด็กๆได้รู้ถึงกิจกรรมว่าเราสามารถผ่านพลังงานของเราให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรโดยผ่านกระบวนการต่างๆผ่านการเล่นเกมซึ่งเด็กๆจะรู้สึกว่ามีความสนุกในการที่ได้เข้ามาในสถานปฏิบัติธรรมเข้ามาในวัดไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไปค่ะกิจกรรมอะโครโยคะนะครับเป็นการเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวนะครับทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันเพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้ครอบครัวมีความสนิทสนมเคียงขึ้นโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆนะครับและลูกๆกันเองด้วยนะครับก็อยากชวนให้ทุกคนนะครับมาร่วมกิจกรรมกันนะครับเพราะจะได้ความสนุกนะครับแต่ทั้งธรรมะทั้งได้ทั้งความสามัคคีนะครับได้ความรักความผูกพันของคนในครอบครัวและยังได้บุญด้วยใช่เงินทุกบาททุกสตางค์นะคะเรานำมาสมทบทุนโครงการของ Dance for Peace ซึ่งอยู่ภายใต้มูลนิธิเสถียรธรรมสถานนะคะพวกเราทุกคนเป็นอาสาสมัครที่พร้อมที่จะช่วยเหลือทุกๆคนให้มีความสุขไปกับพวกเราค่ะผ่านการเต้นผ่านเสียงเพลงผ่านโยคะและธรรมะการทำสมาธิชีวิตที่มีสมาธิชีวิตที่มีสติอารักขาจะเป็นชีวิตที่ปลอดภัยค่ะธรรมะสวัสดีค่ะ